สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาสนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสนับสนุนโดยบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาและบริษัทเกเตอร์ไมล์บาซินจำกัดหน้าเปลี่ยนแต่รู้ใจเหมือนเดิมอ่ะขอเคพลัสเปลี่ยนด้วยได้ปะเออก็ได้กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจในมือคุณสวัสดีครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการบิ๊กแจ๊ดเจาะกีฬาครับเราเจอกันเป็นประจำตรงนี้พร้อมกับแขกรับเชิญในทุกค่ำวันจันทร์นะครับวันนี้กีฬาที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องของจักรยานครับพูดถึงจักรยานในกีฬาของไทยเราก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอาจจะมีบางช่วงที่บูมเยอะๆบางช่วงอาจจะซบเซาลงไปแต่ในช่วงหลังนี้อย่างพูดถึงในเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับจักรยานก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่สร้างผลงานแล้วก็สามารถคว้าเหรียญรางวัลเหรียญทองให้กับประเทศไทยของเราได้แต่วันนี้ครับนักจักรยานที่มาเป็นแขกรับเชิญเราที่จะมาร่วมพูดคุยต้องบอกว่าเป็น2คนจริงๆจะใช้คำว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงทั้ง2คนก็ว่าได้แต่คนหนึ่งเนี่ยสามารถคว้ารางวัลในประเภทประชาชนอีกคนในประเภทเยาวชนรายการล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียในประเภทลู่ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะครับวันนี้นักจักรยานทั้ง2คนนี้ที่คว้าแชมป์มาได้มานั่งพูดคุยตรงนี้พร้อมกับโค้ชของพวกเขาทั้งคู่นะครับผมขอแนะนำแขกรับเชิญเลยนะครับเริ่มกันที่โค้ชก่อนนะครับโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ครับสวัสดีครับโค้ชตั้มครับโค้ชตั้มที่เคยมาพูดคุยในรายการก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับคราวนี้มาถึงนักกีฬา2คนครับคนแรกครับโชเอะปฐมภพพลอาทันครับสวัสดีครับโชเอะครับแล้วก็ทักแก้วน้อยครับสวัสดีครับทักครับก็นี่เป็น2คนโชเอะเนี่ยได้แชมป์ในประเภทประชาชนประเภทที่ได้แชมป์คือประเภทสแควร์ครับและทักเลยครับพอยเรสครับพอยเรสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยมาขยายความเกี่ยวกับแชมป์ที่ทั้งคู่นี้ได้แต่อย่างแรกสุดก่อนผมไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะสงสัยเหมือนผมหรือเปล่านะผมสงสัยก่อนแล้วโชเอะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยครับดูหน้าก็มีส่วนละไม้แต่แล้วทำไมชื่อโชเอะนี่มันเป็นภาษาไทยหรือว่ายังไง ชื่อเล่นเนี่ยชื่อเล่นโชเอะโชเอะเป็นก่อนพ่อชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ชอบใส่หมวกกันน็อกโชเอะครับอ๋อเป็นเพราะว่าคุณพ่อเป็นชอบขับนี่คือเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์เก่าปะก็แข่งบ้างแข่งบ้างนะครับคุณพ่อชอบอ๋อแล้วก็เป็นยี่ห้อหมวกกันน็อกโชเอะก็เลยมาตั้งเป็นชื่อลูกโชเอะมีพี่น้องมีน้องสาวมีน้องสาวถามชื่อได้ไหมชื่ออะไรครับชื่อน้องอายครับอ๋อก็ไม่ได้เกี่ยวกับแบบว่าจะแบบนึกว่าจะเป็นชื่อแบบว่าพ้องต้องกันไม่ใช่นะครับทักแล้วครับทักมีพี่น้องมีน้องคนหนึ่งครับเอาอย่างนี้ดีกว่าทักมีชื่อเล่นไหมชื่อทักชื่อจริงกับชื่อเล่นชื่อเดียวกันเลยชื่อทักคุณพ่อคุณแม่แบบคิดง่ายๆเลยเอาแบบชื่อเดียวพระสังฆราชตั้งโอ้โหโอเคครับพระสังฆราชตั้งง่ายถือว่าเป็นมงคลชีวิตละนะครับมีตะกี้บอกมีน้องอีกคนเหรอครับครับน้องชื่ออะไรครับชื่อกิตตนัทครับอะไรนะกิตตนัทกิตตนัทกิตตนัทกิตตะนัทกิตตนัทพระสังฆราชตั้งเหมือนกันปะครับอ๋อโอ้โหเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับอ่ะคราวนี้มาถามโค้ชก่อนโค้ชล่ามเนี่ยในอดีตก็เป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้โค้ชล่ามเมื่อปีที่แล้วเรามาคุยกันไม่ได้เกี่ยวกับจักรยานโดยตรงตอนนั้นเรื่องของขับเรสอ่ะฮะอ่ะฮะแต่วันนี้มาในฐานะของการเป็นผู้ฝึกสอนหรือว่าเป็นโค้ชของทีมจักรยานทีมชาติไทยตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้โค้ชล่ามเป็นนักจักรยานทีมชาติไทยพูดย้อนสักนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมอาจจะหลับตาพอนึกภาพบอกช่วงที่โค้ชตั้มเป็นนักจักรยานทีมชาติไทยตอนนั้นประมาณปีเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ยังไงครับประมาณปี2533ครับ2533ตอนนั้นไปติดทีมชาติครั้งแรกก็ไปแข่งเอเชียนเกมที่ประเทศจีนก็จะมีผมมีธงชัยวันเกิดใจงามนะครับครับครับมีถนอมทรัพย์เขียวงามชุดนั้นนะครับอ่าฮะอ่าฮะครับแล้วติดอยู่ยาวไหมกว่าจะแขวน14ปีครับอืม14ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผ่านตัวเองมาเป็น
เป็นโค้ชเลยไหมครับหรือว่ายังไงมาเป็นผู้ฝึกสอนเลยนะครับก็เรียกว่าคร่ำบอดอยู่ในแวดวงจักรยานไทยเรามายาวนานแล้วหลังจากนั้นก็ยังช่วยเหลืองานของสมาคมก็มาเป็นผู้ฝึกสอนนะครับสองคนนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ในยุคปัจจุบันในจำนวนต้องมีประมาณ40คนครับ40คนตอนนี้เนี่ย40คนนี่หมายถึงว่ารวมทั้งประชาชนและเยาวชนไหมครับเยาวชนชายหญิงอยู่13นะครับครับครับในประเภทลู่และถนนนะครับในประเภทลู่และถนนส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ BMX เรื่องของเสือภูเขาดาวฮิลเสือภูเขาครับที่ก็จะมีผู้สอนอีกท่านหนึ่งดูแลครับแต่เป็นพูดง่ายๆคืออยู่ในการกำกับดูแลของสมาคมกีฬาจักรยานทั้งหมดนะครับต้องดูแลทั้งหมดอ่ะคราวนี้มาพูดถึงโชเอะนะครับเอ๊ะโชเอะเป็นคนจังหวัดอะไรครับกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์ทักครับเมืองกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีอันนี้มาจากสองกาฬเลยนะอันนี้กาฬสินธุ์กับกาญจนบุรีอันนี้ต้องถามโค้ชซ้ำโค้ชซ้ำเป็นคนจังหวัดอะไรผมกรุงเทพเนี่ยครับกรุงเทพนะก็ไกลหมดเลยนะครับโชเอะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ22นะครับโชเอะเริ่มขี่จักรยานมานานเนี่ยตั้งแต่7ขวบจุดเริ่มต้นหรือว่าเหมือนเด็กทั่วไปที่แบบชอบขี่จักรยานมีโรคประจำตัวโอ้เป็นโรคหอบหืดเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อแม่เลยคิดว่าต้องออกกำลังกายหน่อยพ่อคิดว่าจักรยานน่าช่วยได้ออกกำลังกายมันเป็นประจำจนเคยชินครับก็เลยผันตัวเป็นนักแข่งตอน9ขวบโอ้โหเริ่มขี่ตั้งแต่7ขวบแล้วก็มาแข่งเริ่มลงแข่งเลยตั้งแต่9ขวบตั้งแต่เล็กๆเป็นระดับยุวชนเลยนะครับเริ่มแข่งรายการแรกจำได้ไหมว่าประสบความสำเร็จยังไงรายการแรกนี่แข่งรุ่นตอนนั้นอายุ9ขวบแข่งกับรุ่นพี่12ปีเป็นรายการระดับประมาณไหนเป็นรายการภูมิภาคครับเลยครับรายการธรรมดาแถวกาฬสินธุ์นะครับแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นก็ชอบขี่มาเรื่อยๆแล้วเริ่มติดทีมชาติมานานยังครับเนี่ยทีมชาติตั้งแต่อายุ17ปีติดตั้งแต่อายุ17เท่ากับทักตอนนี้ทัก17ผลงานกับการได้แชมป์ในประเภท Scratch ชายเนี่ยนะครับระยะทาง15กิโลเมตรจำนวน60รอบที่ไปแข่งนี่นะครับก่อนหน้านี้เราเคยมีดีกรีได้ระดับที่เป็นเหรียญทองหรือเป็นแชมป์เอเชียนี้มาก่อนไหมครับเคยได้แชมป์เอเชียตอนอยู่ที่จังหวัดโคราชตอนอยู่ที่จังหวัดโคราชหมายถึงว่าตัวเราอยู่หรือว่าเขาแข่งที่โคราชตอนเขาแข่งที่โคราชนานยังครับปีไหนครับ2014โอ้2014ปีนี้2019แล้วนะตอนนั้น5ปีแล้วเยาวชนครับอ๋อก็เป็นเยาวชนก็คือเมื่ออายุ17เหมือนทักตอนนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยได้แชมป์เยาวชนและในประเภทอะไรครับสแครทเนี่ยนะครับเรียกว่าเอาดีทางด้านประเภทนี้มาตลอดเลยนะครับได้แชมป์เยาวชนตรงนั้นปุ๊บคราวนี้ขึ้นมาได้ในระดับเป็นประชาชนละมีขั้นนิดนึงครับมีขั้นนิดนึงคือไปขี่เสือภูเขาอ๋อเหรอครับก็ได้แชมป์เอเชียอีกก็ได้แชมป์เอเชียเสือภูเขาเป็นรุ่นทีมรีเลย์นะครับอ๋อฮะได้เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียมาครับเท่ากับว่า3เหรียญทองแล้วที่โชเอได้มาจากชิงแชมป์เอเชียในประเภททีมนะครับโอ้แล้วที่ไปได้เสือภูเขาตอนประมาณปีอะไรปีนั้น2015เป็นเยาวชนปีสุดท้ายนี่โชเอะถ้าไม่มีโค้ชในลำบากนะโค้ชช่วยจำผลงานความสำเร็จไว้ตลอดเลยนักกีฬาบางทียังต้องนึกๆอยู่เลยแต่โค้ชจำแม่นเพราะว่าโค้ชต้องเป็นคนคอยดูแลทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอ๋อนี่เรียกว่าแต่ละสเต็ปขึ้นมาจากเยาวชนขึ้นมาแล้วก็ไปขี่เสือภูเขาก็ยังประสบความสำเร็จแล้วก็มาเป็นแชมป์ในถือว่าเป็นแชมป์เอเชียในประเภทสแควชชายทิ้งท้ายก่อนเบรกนี้ทักไปครับทักได้ในประเภทอะไรครับล่าสุดนี่ Point Race ครับ Point Race ระยะทาง15กิโลเมตรครับอันนี้เป็นแชมป์แรกหรือความสำเร็จแรกของตัวทักเลยไหมครับครับเหรอครับก่อนหน้านี้เคยออกไปแข่งต่างประเทศเคยแต่ไม่มีผลงานไม่ได้อ๋อแล้วจู่ๆหนนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงก่อนลงสามเราคิดยังไงว่าเฮ้ยเราจะประสบความสำเร็จถึงขนาดเป็นแชมป์ไหมไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดเลยครับคือปั่นแบบไม่กดดันอะไรเลยประสบความสำเร็จอย่างนั้นเลยครับถามโค้ชนิดนึงโค้ชขยายความค่อนข้างซ้อมดีครับซ้อมดีคือซ้อมดีฮะไปแข่งยูธแปซิฟิกที่เมืองเพิร์ทออสเตรเลียนะครับตอนทักอายุเท่าไหร่13โอ้โห14ปีสัก3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นคือยังไม่เห็นแววเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาก็คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนดีแล้วก็ประกอบกับโค้ชที่ดูแลทักอยู่ก็คือโค้ชเนิ่ม
ที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็พยายามปั้นดินขึ้นมาจนเห็นนี่เป็นดาวแล้วตอนนี้เริ่มเป็นดาวแล้วเนี่ยเริ่มเห็นแววในช่วงนั้นก็คือเราได้รับเชิญให้ไปแข่งยูโรแปซิฟิกที่ออสเตรเลียครับก็คัดเลือกนักกีฬาไปประมาณ 5-6 คนนะทักก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการเป็นเชื้อไฟครับเริ่มต้นในการขึ้นมาอ๋อนั่นไปออสเตรเลียโอ้โหไปคือนั่นเป็นการไปแข่งนอกประเทศครั้งแรกครับโอ้โหไปไกลเลยไปออสเตรเลียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรจนกระทั่งมาได้แชมป์ครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือ2นักปั่นจักรยานทีมชาติไทยเรานะครับซึ่งอายุยังน้อยทั้งคู่ถือว่าเป็นอนาคตของวงการจักรยานของไทยเราเลยทีเดียวนะครับได้ทราบแล้วนะครับว่าทั้ง2คนนี้โชเอะนี่เป็นแชมป์ในประเภทประชาชนและทักก็เป็นแชมป์ในระดับเยาวชนนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับผลงานความสำเร็จล่าสุดของทั้งคู่แล้วก็เป้าหมายของสมาคมจักรยานแน่นอนว่าทั้งในปีนี้และปีต่อๆไปเนี่ยก็ต้องวางแผนงานแล้วก็เป้าหมายในแต่ละรายการเป้าหมายสูงสุดของ2คนนี้คือไปที่ตอนนี้คือเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยากจะให้ช่วยได้ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เพราะว่าเขาเต็มรุ่นคือ uh-huh. รุ่น U23 ปีสุดท้ายนะครับส่วนทักเนี่ยเดือนตุลาอาจจะต้องไปป้องกันแชมป์ uh-huh. แชมป์เอเชียครั้งที่เกาหลีครับเสร็จแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเราคืออยากจะให้น้องไปแข่งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเพื่อจะได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกเกมที่โตเกียวครับก็คือโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจะว่าไปนี่ก็คือเดี๋ยวปีหน้าก็เผลอแป๊บๆก็โอลิมปิก4ปีมีครั้งนะแต่เผลอแป๊บๆเดียวมันก็เวียนมาถึงรวดเร็วก็คือนับจากตรงนี้ก็ประมาณสักปีครึ่งนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นะครับแล้วเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาสนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสนับสนุนโดยบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาและบริษัทเกเตอร์มายบาซินจำกัดหน้าเปลี่ยนแต่รู้ใจเหมือนเดิมอ่ะขอเคพลัสเปลี่ยนด้วยได้ปะเออก็ได้กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจในมือคุณกลับเข้าสู่รายการวิกเจาะกีฬาครับผมคุยอยู่กับ2นักจักรยานทีมชาติไทยที่เพิ่งจะได้แชมป์เอเชียมาสดๆร้อนๆเมื่อช่วงต้นปีนะครับที่จาการ์ตาอินโดนีเซียในการแข่งจักรยานชิงแชมป์เอเชียในประเภทลู่โชเอะปฐมภพแล้วก็ทักนะครับนี่เป็นแชมป์ในประเภทเยาวชนแล้วก็เยาวชนเราคุยถึงผลงานล่าสุดของทั้ง2คนมาแล้วยังของโชเอะเนี่ยบอกว่าก็เรียกว่าเอาดีทางด้านประเภทสแครชนี่มาตลอดเลยนะครับแล้วก็ประสบเลยตั้งแต่เป็นแชมป์เยาวชนมาเป็นแชมป์ประชาชนแม้แต่ไปแข่งเสือภูเขาก็ยังประสบความสำเร็จด้วยนะครับถ้าถามถึงที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ารายการที่เราเป็นแชมป์เอเชียนี่เป็นรายการที่ประทับใจมากที่สุดไหมหรือว่าเคยมีรายการอื่นที่ในความรู้สึกโดยส่วนตัวประทับใจกว่านี้ประทับใจที่สุดแล้วเป็นแชมป์เอเชียนี่นะครับเพราะถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดณตอนนี้นะครับทักเลยครับครับเหมือนกันครับเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยได้แชมป์เลยคนนี้ก็เลยต้องเป็นความสำเร็จสูงสุดณตอนนี้ทราบว่าอย่างของโชเอเนี่ยล่าสุดก็ยังมีแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยก็เป็นแชมป์ประเทศไทยใช่ครับแชมป์ประเทศไทยก่อนหน้านี้เคยได้ไหมได้บ่อยครับได้บ่อยคือแชมป์ประเทศไทยเนี่ยแทบจะผูกปีมาอยู่แล้วแล้วยิ่งไปเป็นแชมป์เอเชียด้วยโอ้โหไม่ได้แชมป์ประเทศไทยนิดเดี๋ยวเสียฟอร์มนะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเรียกว่ารักษาผลงานแล้วก็มาตรฐานไม่ได้เป็นอย่างดีถ้าถามถึงว่าตลอดระยะเวลาที่เป็นนักปั่นทีมชาติไทยมามีอุปสรรคมีอะไรไหมที่ทำให้เราอาจจะมีความรู้สึกท้อหรือว่าเหนื่อยใจเคยมีถอดใจอะไรบ้างไหมมันก็ต้องมีบ้า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 งนี่สาเหตุอะไรครับอกหักอะไรเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับฮะเกี่ยวกับเรื่องของการมุ่งมั่นฝึกซ้อมอะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เต็มร้อยครับไม่มีปัญหาทักเลยครับทักครับทักตอนนี้อายุ17ครับยังไม่มีแฟนครับหรือมีแล้วห้ามบอกพ่อแม่ยังไม่มีนะครับโอเคที่ผ่านมาเคยมีอุปสรรคอะไรไหม
ก็มีบ้างครับมีบ้างเรื่องซ้อมนะครับเรื่องซ้อมคืออุปสรรคจากการซ้อมเนี่ยอยากถามนิดคือมันเกี่ยวอะไรแบบมันคือร่างกายไม่ดีก็ซ้อมไม่ขึ้นอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับแบบว่าเฮ้ยโอ้โหไม่อยากซ้อมแล้วแบบสมาคมวางโปรแกรมซ้อมโหดไปหนักไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาวางโปรแกรมไว้ดีแล้วนะครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับพูดถึงเรื่องของการวางโปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับทางสมาคมเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายเบรกแรกทางโค้ชตั้มบอกไว้แล้วว่ายังมีเป้าหมายของ2คนนี้ที่จะต้องพูดง่ายคือต้องทำให้ได้ดีเพราะว่ามันจะส่งผลต่อโอกาสแล้วก็พูดง่ายคะแนนสะสมของเราที่จะไปโอลิมปิกเกมส์นะครับอย่างของโชเอะคือโชเอะปีนี้เต็มรุ่นเต็มรุ่นนะครับเดี๋ยวเดือนเมษายนเนี่ยจะมีแข่งประเภทถนนชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานเมษายนก็ประมาณสัก2เดือนข้างหน้าครับคือตั้งเป้าเลยว่าแข่ง4คนเนี่ยเอา3คนเนี่ยเป็นตัวลากให้โชเอะปิดสกอร์อยากให้เขาจบรุ่นยู23ด้วยแชมป์ประเภทถนนอันนี้ประเภทถนนครับนั่นหมายถึงว่าเขามีความสามารถทั้งลู่ทั้งถนนเลยทั้ง3อย่างนะครับลู่ถนนภูเขาครบเครื่องเลยนะครับก็อันนี้ต้องให้เครดิตคุณพ่อของโชเอะซึ่งเป็นโค้ชคนแรกนะครับจอร์ดที่อยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับตอนนี้ก็ปั้นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาผลผลิตของโค้ชจอร์ดก็คือเนี่ยลูกชายออกมาเป็นแบบนี้แล้วส่งต่อมาไม่ได้ปั้นแค่ลูกชายคนเดียวเท่านั้นยังมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะครับครับแล้วโชเอะบางครั้งอย่างปีที่ผ่านมาในช่วง4เกมที่นิลายเดือนปี2ปีที่ผ่านมานะครับ4 เกมที่กัวลาลัมเปอร์ครั้งก่อนหน้านี้ตอนนั้นซ้อมไม่ขึ้นที่คุณอาถามว่ามีอุปสรรคอะไรไหมเหมือนว่าช่วงนั้นเนี่ยซ้อมไม่ขึ้นซ้อมแล้วยิ่งซ้อมยิ่งดรอปอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นร่างกายคือไม่ค่อยรับมันอยู่ที่ความฟิตจังหวะของร่างกายด้วยแล้วเจอคอร์ทที่ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วฟื้นตัวไม่ทันครับนะครับก็อาจจะมีอาการที่แบบเรียกว่าเกือบถอดใจไปเหมือนกันนะครับคุณพ่อก็พาไปพักฟื้นร่างกายก่อนแล้วพอกลับมาใหม่ปุ๊บเนี่ยปีที่แล้วก่อนเนชั่นเกมก็สมาคมจักรยานเลือกนักกีฬา2คนก็คือ2คนนี่แหละครับครับไปเก็บตัวที่อเมริกาที่รัฐโคโลราโดสปริงครับนะครับนักกีฬามีทั้ง40กว่าคนทำไมเลือก2คนนี้ไปแค่2คนนี่เลยสองคนนี้ผมพาไปคนเดียวครับครับไปด้วยกัน3คนไปกัน3ชีวิตเนี่ยไปร้อนแรมอยู่ที่อเมริกากันนะครับทำข้าวกินกันเองนะครับฝึกซ้อมอยู่กับโค้ชที่นู่นนะฮะไปกันเรียกได้ว่าใช้ระยะเวลาในการไปอยู่ที่นู่นนานขนาดไหนครับสองคนนี้อยู่ทั้งหมดเดือนครึ่งทำกับข้าวกินเองทุกมื้อนะครับครับผมอยู่กับน้องประมาณ2สัปดาห์แล้วผมต้องรีบกลับมาดูแลชุดใหญ่ต่อเราก็หวังผลว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเด็ก2คนนี้ครับแล้วก็สมาคมก็คาดหวังว่าโชเอะน่าจะทำผลงานได้ดีในเอเชียนเกมนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงเอเชียนเกมแล้วเนี่ยระยะเวลามันกระชั้นชิดเกินไปนะครับทำให้ฟอร์มในเอเชียนเกมโชเอะก็ยังไม่เปรี้ยงเท่าไหร่จนมาถึงชิงแชมป์เอเชียมกราเนี่ยคือเห็นผลเลยว่า2คนที่ไปเก็บตัวที่อเมริกาเนี่ยทำผลงานได้แบบว่ากระฉูดจริงๆครับคือแปลงจริงคือผลงานมันมาออกกับตอนนี้ใช่ครับเป็นผู้เครื่องร้อนช้าไหมหรือว่า คือไปเรียกว่าไปสั่งสมประสบการณ์มาปุ๊บแต่ในเอเชียนเกมตอนนั้นยังพอดีมันยังไม่ได้แบบมาพีกับตอนนั้นใช่เป็นเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยมันก็คือที่จาการ์ตาครับคนนี้เราไปจาการ์ตาหนต้องกลับไปล้างแค้นให้ได้อะไรอย่างนั้นไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าโอ้คู่แข่งก็หน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนว่าเฮ้ยเราเคยมาที่นี่มาแล้วเราน่าจะทำให้ได้มันเหมือนเป็นบทเรียนมาหรือเปล่าครับจากเอเชียนเกมที่เรามาเรียนรู้ว่าเรามีผิดพลาดหรือมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขอย่างนั้นเหมือนเป็นประสบการณ์ครับครั้งที่แล้วเราผิดพลาดจุดนี้จุดนั้นมาปรับปรุงแก้ไขแล้วถามยิงก่อนได้แชมป์เอเชียเนี่ยตัวโชเอเองลึกๆตั้งเป้าไว้ไงคิดว่าเราจะประสบผลสำเร็จแค่ไหนก็ผมต้องทำให้เต็มที่ที่สุดครับสู้ขาดใจครับครับแล้วก็ทำได้ส่วนทักบอกว่าก่อนไปไม่ได้ตั้งเป้าไว้เลยอย่างนั้นไหมตั้งว่าติดเหรียญอะไรก็ได้ครับคิดไว้ในใจติดเหรียญอะไรก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้นะครับถ้าถามถึงอย่างเป้าหมายตอนเนี้ยถือว่าเป็นแชมป์เอเชียแล้วอันนี้เป็นแชมป์เยาวชนเอเชียแล้วโชเอะเป้าหมายส่วนตัวคืออะไรครับในการเป็นนักจักรยานของเราเลยเนี่ยนักกีฬาทุกคนก็มีเป้าหมายสูงสุดอยู่แล้วครับครับคือการที่จะได้ไปแข่งโอลิมปิกเป็นเป้าหมายสูงสุดนักกีฬาเป็นแชมป์โลกด้วยไหมแชมป์โลกใช่ครับแชมป์โลกทุกคนต้องหวังในจุดนี้เป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์โอลิมปิกนะครับแต่บางที
กีฬาหลายๆชนิดมันก็แปลกอย่างนึงบางทีเป็นแชมป์โลกไม่ดังเท่าเป็นแชมป์โอลิมปิกได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยมันถือว่าแบบสุดยอดนะแต่บางทีแบบเป็นแชมป์โลกก็เหมือนคนไม่เคยรู้แต่ถ้าลงเป็นแชมป์โอลิมปิกเนี่ยรู้เลยและที่สำคัญคือจักรยานยังเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่โอเคอาจจะยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกถ้าพูดถึงโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในอนาคตสมาคมเองก็ต้องคิดไว้ว่าไม่แน่คือเหรียญชิงแชมป์เอเชียที่โชเอได้มาเนี่ยในประวัติศาสตร์ของสมาคมจักรยานไทยไม่เคยได้ไม่เคยได้ด้วยนี่ก็เนี่ยคนแรกรุ่นเก่าๆรุ่นคุณาปีดารุ่นคุณาถาวรจิรพันธ์เนี่ยอันนั้นจะได้เซฟเกมนะครับจะได้เหรียญชิงเกมส่วนใหญ่แต่ละท่านพวกนั้นก็จะเป็นเหรียญทองในเซฟเกมก็คือซีเกมปัจจุบันแล้วก็เอเชียนเกมนะครับแต่ว่าอย่างชิงแชมป์เอเชียเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่ายากมากตอนนี้เท่ากับโชเอเนี่ยเป็นแชมป์ภูมิภาคเอเชียก็จะได้ตั๋วพิเศษในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันWorld Championship ซึ่งในการแข่งขัน World Championship เนี่ยก็จะเอาอันดับที่ดีที่สุดเพื่อควอลิฟายไปโอลิมปิกก็คือชิงแชมป์โลกนะครับถ้าเราประสบความสำเร็จในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเราก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกตั๋วไปโอลิมปิกครับแต่ว่าถ้าถึงแม้จะไม่ได้แชมป์โลกนะครับแต่โชเอตอนนี้แรงกิ้งอยู่อันดับ13ของโลกอันดับ13ของโลกแล้วก็ถ้าเราเดินทางเก็บคะแนนสะสมเนี่ยจนถึงสิ้นปีนี้ครับทางยูไซเขาจะประกาศมาว่าเราจะได้สิทธิ์ไปร่วมโอลิมปิกไหมเหมือนกับจายอังสุธะสาวิทที่เราได้แชมป์คิรินมานะครับตอนนี้จายในเอเชียนเกมล่าสุดครับครับนะครับถ้าจายได้ตั๋วไปแข่งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพกับโชเอเนี่ยถ้าเข้าไปในรอบไฟนอลได้เนี่ยคะแนนมันเยอะมากก็จะมีสิทธิ์ได้ไปสตาร์ทในโอลิมปิกส่วนประเภทถนนเราตอนนี้เนี่ยประเภทถนนนะครับเราไม่เคยแรงกิ้งดีเท่านี้มาก่อน uh-huh. ปีที่แล้วเรามีทีมคอนติเนนตัลครับนะครับก็เป็นทีมชุดใหญ่ของเราเนี่ยส่งไปแข่งเก็บคะแนนสะสมมานะตอนนี้เราอยู่อันดับ4ของเอเชียอันดับ37ของโลกครับซึ่งโอลิมปิกตัดที่50นะถ้าพูดถึงว่าจะมีแข่งโอลิมปิกในอีกไม่กี่วันเนี่ยเราได้ตั๋วละ1ที่แน่ๆถ้าแข่งกันเอาในช่วงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในขณะนี้ทุกประเทศก็เดินหน้าเก็บแต้มล่าแต้มกันเราก็ต้องพยายามทำคะแนนด้วยแล้วก็รักษาอันดับของเราไว้ด้วยตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่37เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงมาอยู่32ได้เนี่ยเราจะได้2ที่นั่งนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์เลยครับว่านักกีฬาชายของไทยไม่เคยมาไปถึงจุดนี้ได้ก่อนพูดถึงประเภทถนนเนี่ยโชเอก็อย่างที่โค้ชตั้มบอกแล้วว่าเขาเก่งทั้งลู่และถนนนะครับส่วนในระดับเยาวชนเห็นบอกว่าทักนี่คือตอนนี้แรงกิ้งอันดับ1อันดับ1ของโลกในประเภทนี้ครับไอ้ทักรู้มั้ยครับทักตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนังคิดรู้นะครับโอ้รู้สึกไงครับดีใจครับดีใจนะครับแต่เขาเพิ่งได้แชมป์เยาวชนเอเชียนี่มาแต่การได้เป็นรังกิ้งอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าเพิ่งได้หนนี้มันก็ต้องเป็นคะแนนที่เขาสะสมมา ACC Tag Cup ที่มาเลเซียนะครับเข้าไปได้อันดับดีๆนะครับแล้วก็ที่ ThailandNation Cup ไปแข่งมาหลายที่เหมือนกันแต่เป็นคะแนนสะสมมาจนแบบว่านักกีฬาทั่วโลกอ่ะก็เก็บคะแนนหมดนะแต่ตอนนี้ของเขาครับเมื่อขึ้นมาเป็นที่หนึ่งครับทักเป้าหมายสูงสุดแชมป์โลกนะครับเป็นแชมป์โลกไปโอลิมปิกด้วยนะครับอ่ะทิ้งท้ายอยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรบอกต่อแฟนๆเรียกว่าขอใจตอนนี้เขาใกล้ๆหาเสียงนะพวกที่เขาลงเลือกตั้งเขาต้องหาเสียงเราเป็นนักกีฬาเราก็หาเสียงของเราหาแฟนๆหน่อยอ่ะทักบอกต่อแฟนๆหน่อยครับกับการที่ตอนนี้เราเป็นแชมป์เยาวชนเอเชียมาแล้วและเป้าหมายของเราเป็นอย่างไรเราอยากให้แฟนๆติดตามและเป็นกำลังใจยังไงบ้างก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รอติดตามคอยดูอยู่ครับจะไม่ทำให้ผิดหวังจะพยายามเต็มที่นะครับทักพูดไปแล้วโชเอะก็ง่ายนิดนึงเพราะว่าน้องเขาพูดไปแล้วเราต้องพูดเพิ่มเติมอะไรยังไงว่าไปเลยครับโชเอะกำลังประหยัดขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ขอให้ติดตามเราชาวทีมชาติไทยนักปั่นจักรยานทุกคนนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยแล้วก็นักปั่นทีมชาติไทยคนอื่นทั้งหมดด้วยนะครับสุดท้ายสั้นๆโค้ชตั้มในฐานะตัวแทนของสมาคมกีฬาจักรยานมีอะไรอยากจะฝากต่อแฟนกีฬานะครับครับตอนนี้ก็สังคมจักรยานของประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าตื่นตัวมากๆนะครับ แล้วก็เราก็ได้กำลังใจจากพวกท่านที่คอยเชียร์พวกเราอยู่จริงๆนะครับคือกำลังใจเหล่านั้นส่งมาถึงพวกเราจริงๆแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูถึงเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยดูถึงเหรียญทองนะครับเราพยายามที่จะไปล่าอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าในด้านเบื้องหลังเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสาหัสเหมือนกันนะครับแรงสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็
อยากให้มีเข้ามาเหมือนกับกีฬาชนิดอื่นที่เป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะครับครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่คิดว่าตัวเองอยากเป็นนักกีฬาจักรยานก็ดูพี่ๆ2คนนี้ไว้นะครับแล้วน้องก็เดินตามฝันแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนที่พี่เขาทำได้ครับครับนี่คือ2ตัวแทนของนักปั่นทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ทักแก้วน้อยแชมป์เยาวชนเอเชียในประเภทพอยเรสและโชเอะปฐมภพพลอัฏฐันแชมป์เอเชียในประเภทสแครชนะครับก็ทั้ง2คนนี้เป้าหมายก็คือการทำให้ดีที่สุดเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมใช้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยแล้วก็น้องๆ2คนรวมถึงเพื่อนนักปั่นทีมชาติด้วยนะครับเวลาหมดแล้วเราทั้งหมดเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ